วันนี้เหมือนพูดเป็นนัยยะอะไรบางอย่างคุณเศรษฐาพูดว่าอะไรทราบไหมครับเขาบอกว่าอย่าให้มีการร่าง MOU ใหม่นี่แล้วแกก็บอกต่อครับคุณเศรษฐาบอกว่านะฮะแนะนำนะครับเสนอเงื่อนไขพรรคเพื่อไทยไม่ควรเอาประชาธิปัตย์นะแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเคยเป็นแกนนำอะไรนะสลายม็อบไงประชาธิปัตย์ในยุคที่เป็นรัฐบาลน่ะเขาเคยสลายม็อบเชื้อแดงเขาก็เลยไม่เอาเคยมาฆ่าคนเสื้อแดงก่อนนี้ในมุมของเขารวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ต่อให้ลุงตู่วางมือแล้วก็ยังมีกลิ่นของลุงตู่อยู่ใช่ก็คือเผด็จการก็คือไม่เอาแต่เขาไม่ปฏิเสธพลังประชารัฐไม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในยุคที่น้องแชร์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปก็คือในยุคของนายกปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแต่ว่ายอมจับมือได้นะกับพลังประชารัฐแต่พลังประชารัฐมีข้อแม้นะต้องไม่มีลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็คือไม่เอาลุงไม่เอาลุงค่ะยังไม่หมดต้องมีการแก้ไข112นี่คือสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดต้องไม่มี112ซึ่งตอนนี้ยังเป็นอะไรที่ก้าวไกลยังคงยึดถือไว้เอาแสดงว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้าจะไปทำ MOU กันใหม่หรือแก้ไขแต่ยังกอดก้าวไกลไว้กับอกเนี่ย112ต้องปัดตกไปนะคือหรือว่าก้าวไกลจะยอมถอยเขาก็มีกระแสมาอย่างวันนี้ก้าวไกลจะประชุมสสทั้งหมดเลยนะสำหรับก้าวไกลเองนะประชุม11โมงสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีคุยเรื่องนี้กันเองภายในพรรคก้าวไกลด้วยครับทีนี้ไปฟังทัศนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลกันบ้างดีกว่าท่านผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เพื่อไทยไม่ได้ตีตัวออกห่างจากก้าวไกลเพราะถ้าหากทำแบบนั้นคนจะมองว่าเป็นผู้ร้ายไปด้วยเพราะตอนนี้ประชาชนต่างสงสารเห็นใจที่ถูกเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าจำกัดสิทธิทางการเมืองแล้วถ้าจะให้เพื่อไทยไม่ต้องเสียเลยเนี่ยต้องให้ก้าวไกลเอ่ยปากยอมบอกทุกคนว่าผมก้าวไกลขอเป็นฝ่ายค้านครับอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ยอมในเรื่องของนโยบาย112มันมีอยู่2ทาง2ทางแต่ถ้ายอม112ก็กอดกับเพื่อไทยได้อยู่แต่ถ้าตัวเองบอกว่าผมไปเป็นฝ่ายค้านนะอันนั้นเป็นสิทธิ์เพื่อไทยว่าจะไปจับมือกับใครก็ได้ซึ่งวันนี้11โมงได้รู้กันเพราะก้าวไกลประชุมกันเนาะอาจารย์ปริญญาว่ายังไงบ้างลองฟังกันดูครับถ้าหากว่าเพื่อไทยเข้าไปอดีตก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเลยเนี่ยนะครับเขาจะกลายเป็นผู้ร้ายไปด้วยนะครับผมไม่คิดว่าเพื่อไทยจะทำอย่างนั้นในทันทีไว้ง่ายคือถ้าหากว่าก้าวไกลจะไม่อยู่รัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเพื่อไทยจะไม่เสียเนี่ยก็คือก้าวไกลเขาลุกไปเองนะครับเพราะถ้าเพื่อไทยเป็นฝ่ายบอกก้าวไกลให้จากไปเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายเสียนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าก้าวไกลบวกเพื่อไทยนะครับคือ292เสียงไม่มีใครนะครับที่จะมาตั้งรัฐบาลแข่งได้เลยเสียงข้างน้อยก็ตั้งรัฐบาลเสียงไม่ถึงนะครับเพราะว่าภูมิใจไทยไปปัดเนี่ยเขาก็ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยสวจะมุ่งหน้าก็ไม่เอาไม่ถึง375เสียงนะครับเสียงข้างน้อยต่อให้มีเสียงสวมาเติมก็ไม่ถึงดังนั้นเนี่ยไม่มีใครตั้งแข่งได้แล้วการเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากร่วมกันไม่มีทางอยู่แล้วไงแล้วก็ง่ายคือถ้าจับมือกันไว้เนี่ยนะครับเพื่อไทยก็มีอำนาจต่อรองอยู่แล้วคืออันนี้แค่เดาทางแต่11โมงวันนี้รู้กันเพราะว่าเขาจะแถลงที่ตึกอนาคตใหม่นะคะนักข่าวไปรอกันได้เลย11โมงนี้เขาประกาศออกมาละว่าจะแถลงข่าวนะว่าก้าวไกลประชุมกันมาว่ายังไงส่วนท่านนี้ค่ะสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวช่อง8ถึงเรื่องมติห้ามเสนอยติ3คือไปเอาเรื่องของการโหวตนายกมาเป็นยติอย่างเงี้ยค่ะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรมองไม่เห็นด้วยนะไม่ควรจะทำแบบนั้นแต่มุมมองของท่านมองยังไงฟังดูค่ะคือประเด็นมันไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าอะไรเรียกว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแต่สมมุตินะครับว่าเอาละที่ผมเคยเสนอไป8พรรคไปคุยกันยืนยันชื่อคุณพิธาแต่มีการทาบทามพรรคเพิ่มเข้ามาอีกพรรคหนึ่งอาจจะแค่1เสียงก็พอนะครับคือไม่ต้องเอาพรรคใหญ่หรอกเพราะว่าถ้าเอาพรรคใหญ่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าต้องมาทํา MOU กันใหม่แล้วก็ต้องมีการแบ่งสรรตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีกันใหม่นะผมก็เอาแบบง่ายๆเปลี่ยนมาพรรคนึงก็กลายเป็นพรรค9พรรค9พรรคก็คือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วถูกไหมครับก็สามารถเสนอเรื่องไปให้ประธานรัฐสภาบรรจุเป็นวาระในการเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าประธานก็สามารถใช้วินิจฉัยของประธานในการจะตีความว่าเป็นยติที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้จะอยู่ในวรรคท้ายไปส่วนท้ายของข้อบังคับที่41นะไปดูได้ชัดเจนครับคือเมื่อวานเนี้ยเป็นเหมือนกับการพยายามจะเอาชนะกันโดยที่ฝ่ายเสียงข้างมากเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้คุณพิธานั้นได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาคือต้องการที่จะปิดสวิต
คุณพิธาเนี่ยนะพูดง่ายๆนะคือไม่ยอมให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการในการเลือกนายกอีกแล้วก็เลยใช้ช่องทางนี้ในการที่จะหาทางที่จะไม่ให้มีการเสนอชื่อเข้ามาซ้ำในรอบที่สองนะครับแต่ว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการลงมติที่ขัดรัฐธรรมนูญมุมท่านน่าสนใจมากเลยอ่ะก็แค่เพิ่มอีกหนึ่งคนให้กลายเป็น9พรรคอ่ะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเลยตามข้อบัญญัติ41เลยเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้อยู่ที่อาจารย์วันนอแล้วนะจะต้องวินิจฉัยว่าเอ้ยเหตุการณ์มันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วเอาเป็นว่าเสนอซ้ำได้ตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ที่อาจารย์วันนอละในวันที่27พฤษภาคมอันนี้น่าสนใจโอ้ยกรกฎาคมขออภัยและอาจารย์ก็บอกอีกนะอาจารย์สมชัยเนี่ยนะบอกว่าถ้าบอกว่าเสนอชื่อนายกได้ครั้งเดียวเสนอซ้ำไม่ได้อีกเนี่ยก็เลยเสนอว่าประชุมครั้งหน้าเสนออีกฝ่ายให้หมดเลยพลเอกประวิตรคุณอนุทินพลเอกประยุทธ์คุณจุลินและให้เสียงแตกโหวตตกไปไม่ผ่านกันทุกคนคนเหล่านั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาโหวตนายกอีกแล้วอ่ะมาเป็นนายกได้อีกเรียกว่าศูนย์พันอ่ะเหมือนกับคุณพิธาอันเนี้ยไม่รู้ขำๆหรือมุกหรืออะไรนะแต่มันก็จะมีช่องเปิดทางนายกคนนอกที่ทุกคนไม่อยากได้ไงอันนี้เมื่อคนที่มีอยู่ตีตกหมดเลยแล้วนายกคนนอกก็เรียบร้อยได้เลยทีนี้หรือไม่ถ้าไม่ได้ตีตกสมมติอย่างที่บอกไปว่าเสนอคุณอนุทินเสนอใครนะลุงป้อมเสนอคุณพีรพันธ์ก็ได้ของรวมไทยสร้างชาติสมมติว่าฝั่งนู้น188บวกกับอีก250คนใดคนหนึ่งสมมติเอาเป็นลุงป้อมก็แล้วกันมันเกินกึ่งหนึ่งของสภาได้เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมแต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่ถูกไหมครับเสียงข้างน้อยไม่พอท่านผู้ชมครับถามว่าเสถียรภาพในการจัดตั้งรัฐบาลไม่มั่นคงและอย่าลืมว่าคุณอนุทินลั่นไว้ว่าจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจดไว้นะก็จะต้องดึงภูมิใจไทยออกนะจดไว้นะก็ประมาณ110เสียงเองถูกป่ะจดไว้นะจดไว้นะจดไว้นะ